สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery พูดถึงไทยเราทางตอนใต้นะคะตอนนี้กำลังเผชิญกับมรสุมยังฝั่งอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุของเรือลากจูงสินค้าค่ะที่ได้อับปางลงนะคะล่มกลางทะเลเนื่องจากว่าคลื่นซัดแรงส่งผลให้กัปตันลูกเรือ9คนด้วยกันนะคะที่ลอยคลออยู่กลางทะเลนานถึง6ชั่วโมงแต่ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือกลับเข้าฝั่งที่เกาะสมุยแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าเหตุเรือลากจูงสินค้า PL Etina นะคะถูกคลื่นลมรุนแรงซัดกลางทะเลห่างจากชายหาดริ้นตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันค่ะห่างไปประมาณ10ไมล์ทะเลเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะกัปตันลูกเรือรวม9คนต้องอาศัยแพชูชีพเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลนาน6ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะมีเรือบรรทุกนับประพาผ่านไปพบและช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยนะคะด้านนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนำเรือตรวจการออกไปช่วยเหลือลูกเรือทั้ง9คนกลับเข้ามายังสถานีเรือสมุยฐานทัพเรือภาคที่2ซึ่งมีทีมแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเกาะสมุยไปรอรับตรวจร่างกายเนื่องจากลูกเรืออยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะคุณพิพัฒน์เครือแก้วเป็นกัปตันเรือ PL Athena ลำที่เกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเรือก็ลากจูงสินค้านะคะแล้วก็ออกจากท่าเทียบเรือสุราษฎร์ธานีระหว่างนั้นคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงมากค่ะคลื่นสูงประเมินดูจากสายตาประมาณ4เมตรแล้วก็ซัดใส่ตัวเรืออย่างต่อเนื่องจนเกิดรอยรั่วน้ำไหลเข้าตัวเรือนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์นั้นดับตัวเองตัดสินใจแจ้งวิทยุขอความช่วยเหลือและสละเรือโดยที่ตัวเองและลูกเรือทั้งหมด9คนค่ะก็ลงไปอยู่ในแพชูชีพและลอยอยู่กลางทะเลนานกว่า6ชั่วโมงนะคะจนกระทั่งเรือบรรทุกน้ำมันนั้นเดินทะเลมาพบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือก่อนที่เรือตรวจการและเจ้าหน้าที่จะมารับกลับเข้าฝั่งเกาะสมุยลูกเรือทั้ง9คนไม่มีใครบาดเจ็บนะคะปลอดภัยดีทุกคนแต่ว่าเพลียค่ะเพราะว่าอยู่ในทะเลนานหลายชั่วโมงค่ะท้องเรือทะลุครับท้องเรือทะลุครับแล้วน้ำมันเข้าท้องเรือเยอะตรวจไม่ทันกลับขึ้นแรงไหมพี่ขึ้นแรงขึ้นสูงประมาณน่าจะอยู่ประมาณ4เมตรพี่แล้วต้องเรือจมนี่ลอยคออยู่นานไหมตั้งแต่7โมงเช้ากว่าบ่ายโมงกว่าครับแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือถึงตอนไหนพี่เจ้าหน้าที่ประมาณตั้งบ่ายสองนะบ่ายสองประมาณก็ลอยคออยู่นานชั่วโมงนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของเวลา 4:00 นของวันที่7มกราคมที่ได้รับแจ้งมานะคะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำโกลกสำนักงานชลประทานที่17รายงานนะคะว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ